ครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวเมาทุกท่านนะครับพบกับผมเมาเรคคอร์ดนะครับช่วงนี้นะครับก็คือไม่ค่อยได้ไลฟ์ไม่ใช่ไลฟ์ก็ไม่เคยแล้วคือไม่ค่อยได้อัดเทปเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าคิดว่าช่วงนี้ตลาดไม่ค่อยมีอะไรที่จะน่าเล่นเท่าไหร่นะครับพอเล่นเข้าไปก็โดนทุกครั้งนะครับเนื่องจากว่าเซตเองเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็คือกลต.ก็ออกมาประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าจะมีเริ่มมีการเอาผิดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็เลยทำให้ผมเองเนี่ยไม่ค่อยอยากจะทำคลิปที่ออกมาในเชิงที่แบบบอกชื่อหุ้นหรืออะไรแบบนี้นะครับเนื่องจากจะมีปัญหานะครับเพราะเราเองก็เป็นเมาตัวเล็กครับเราไม่ได้มีใบประกาศนียบัตรของหุ้นของอะไรอยู่แล้วแนะนำไม่ได้นะเพราะนั้นเราก็เลยถ้างั้นเรื่องหุ้นเนี่ยคงจะเผาลงนะครับอาจจะทำคล้ายๆกับคนอื่นก็คืออาจจะแนะนำเป็นลายตัวนะครับแต่ไม่สามารถบอกราคาได้อะไรประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นในเชิงของการวิเคราะห์และความคิดเห็นบางอย่างเท่านั้นนะครับก็คือจะไม่ได้พูดในเรื่องของราคาสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับเซตอินเด็กซ์เรานะครับก็ปิดตัวอยู่ที่1247นะครับก็ลดต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับในเมื่อหลุดตรง1260นะครับมันก็จะตรงจุดแนวรับถัดไปก็1230นะครับแล้วก็โซนประมาณ 1,200 นะครับก็ต้องลุ้นว่าจะมีการจับตัวได้เมื่อไหร่นะครับแล้วก็ค่อยเข้าไปเก็งกำไรได้ในช่วงหนึ่งนะครับแต่ก็ยังค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่นะครับจริงเขาก็บอกกันหลายๆคนนะครับก็คือให้ผ่านเดือนตุลาไปก่อนนะครับพอเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะเจอมรสุมหลายๆอย่างนะก็ต้องระมัดระวังกันนะครับในการลงทุนนะครับถ้าตอนนี้เรายังไม่มั่นใจนะครับก็ให้ถอยออกมาก่อนแล้วกันนะครับเพราะบางครั้งเด้งถ้าเราจับตัวผิดนะครับเราก็ไม่ได้ตังค์อยู่ดีนะสู้รอช่วงที่เป็นขาขึ้นจริงๆคล้ายๆกับช่วงนี้นะฮะเราจับตัวไหนก็ได้ตังค์นะครับเราจับแค่ตรงนี้จริงๆก็ได้ประมาณ 20-30% แล้วก็สบายแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องมาคอยลุ้นให้เหนื่อยนะครับก็ถ้ามันเล่นยากก็ยังไม่ต้องเล่นนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับต่อไปก็คงจะเป็นคลิปที่แบบว่าเป็นแนะนำหุ้นลายตัวซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ออกในเชิงพื้นฐานแล้วก็อาจจะหันทางกลับไปเป็นทางท่องเที่ยวของผมเหมือนเดิมซึ่งเป็นทางถนัดอีกทางหนึ่งนะครับที่พอจะทำได้ใน YouTube Channel นะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ